สวัสดีครับต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ TFEC Next Step นะครับเป็นรายการที่จะพานักลงทุนนะครับไปทำความรู้จักกับสินค้าที่อยู่ในตลาด TFEC กันนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับอนัคพลเมืองเกษมรัตน์นะครับนักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์นะครับก็จะมาทำหน้าที่นะฮะแนะนำสินค้าที่อยู่ในตลาด TFEC ให้กับนักลงทุนได้รู้จักกันนะครับโดยในส่วนของสินค้าที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวsingle stock future นะฮะหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับตัวหุ้นรายตัวนะฮะโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนหรือว่า3พาร์ทนะฮะโดยในตอนแรกเนี่ยหรือว่าในพาร์ทแรกเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับสเปคนะฮะหรือว่าคุณลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนพาร์ทที่3นะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรนะฮะในตัว Single Stock Futures นะฮะรวมไปถึงการทำบล็อกเทรดนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะก็จะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนหรือว่า3พาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวพาร์ทแรกนี้เลยนะฮะเนื้อหาหลักของคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับตัว Single Stock Future นะฮะหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับหุ้นรายตัวไอตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปอิงกับในส่วนของตัวหุ้นนะฮะที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะฮะโดยหุ้นที่เป็นสินค้าอิงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด127ตัวนะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางนะฮะที่ถูกนำเอามาใช้เป็นสินค้าอิงนะฮะแล้วก็ความน่าสนใจของตัว Single Stock Future เนี่ยนะซึ่งจะต่างกับหุ้นตรงที่ว่าตัว Single Stock Future เนี่ยสามารถลงทุนได้2ทางก็คือไม่ว่าจะปรับตัวขึ้นนะฮะหรือว่าปรับตัวลงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถเก็งกำไรได้ทั้ง2ทางเลยซึ่งต่างจากหุ้นตรงที่ว่าหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็งกำไรเฉพาะในช่วงที่ราคามีการปรับตัวขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่เวลาปรับตัวลงเนี่ยนักลงทุนก็ไม่สามารถทำกำไรได้นะแต่สต็อกฟิวเจอร์เนี่ยก็ทำกำไรได้ทั้ง2ทางเลยนะอย่างที่บอกเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเองเนี่ยตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าการเข้าไปซื้อหุ้นนะฮะหรือว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะจะใช้เงินมากกว่าตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สนะฮะตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยจะใช้เงินหลักประกันเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่าเงินหลักประกันที่ใช้เนี่ยในส่วนของตัวสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยใช้ไม่ถึง 10% นะฮะของมูลค่าของสัญญานะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงจุดนี้ให้ได้ดูกันในคลิปที่2นะครับก็การใช้เงินน้อยกว่าตรงนี้ก็เลยทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านะฮะเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นนะฮะส่วนค่าคอมมิชชั่นนะสำหรับการซื้อขายตัว Single Stock Future เนี่ยก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าในส่วนของตัวหุ้นด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องระวังอย่างนึงในส่วนของตัว Stock Futures ก็คือจะมีวันหมดอายุนะฮะนักลงทุนไม่สามารถถือนะฮะตัว Stock Future เกินกว่าวันที่มันหมดอายุได้นะซึ่งต่างจากหุ้นนะฮะหุ้นเนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุนะฮะนักลงทุนซื้อแล้วก็สามารถถือยาวได้เลยนะฮะตัว Stock Future เนี่ยไม่สามารถนะฮะพอถึงวันหมดอายุเนี่ยก็จะถูกปิดนะฮะสถานะออกมานะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยไม่สามารถถือเกินกว่าวันหมดอายุของตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะคร่าวๆนะสำหรับตัว Stock Futures นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวรายละเอียดนะฮะสำหรับตัว Single Stock Future เนี่ย1สัญญาเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้นนะฮะอันนี้ทางตลาด TFEC กำหนดเอาไว้นะฮะว่า1สัญญาจะมีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้นนะครับแล้วก็ตัวที่สัญญาหมดอายุเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นหรือว่า4ซีรีส์นะฮะโดยจะเป็นเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนะฮะที่มีการซื้อขายกันนะฮะก็จะมีสัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะฮะมิถุนายนกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะฮะก็จะมีอยู่แค่4รุ่นหรือว่า4ซีรีส์เท่านั้นนะฮะในการซื้อขายในแต่ละรอบนะฮะแล้วก็ตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีวันหมดอายุนะฮะอย่างที่บอกนะลงทุนไม่สามารถถือเกินกว่าวันที่มันหมดอายุได้นะพอถึงวันหมดอายุก็จะถูกบังคับปิดสถานะออกมานะฮะโดยวันที่สัญญาตัวนี้หมดอายุเนี่ยก็จะหมดอายุตอนเวลา 4:30 นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสัญลักษณ์บ้างนะฮะสัญลักษณ์ของตัว Stock Futures นะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะก็เหมือนกับสินค้าตัวอื่นที่อยู่ในตลาด TFEC นะฮะในส่วนแรกก็จะเป็นตัวหุ้นอ้างอิงนะฮะก็ต้องไปดูว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนั้นเนี่ย
ไปอิงกับหุ้นตัวไหนนะฮะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยเริ่มต้นตัวสัญลักษณ์ของตัว Stock Future อย่างเช่นถ้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับหุ้นK-Bank ก็จะขึ้นต้นสัญลักษณ์ด้วยตัว K-Bank ก็คือใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับตัวหุ้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่อิงกับตัวหุ้นอื่นๆอย่างเช่นหุ้น BBL อย่างนี้นะฮะสัญลักษณ์ก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยตัวสัญลักษณ์เดียวกับตัวหุ้นก็คือ BBL หรือถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่ไปอิงกับในส่วนของตัวหุ้นกรุงไทยแบงก์ก็จะขึ้นต้นด้วย KTB อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์เดียวกับในส่วนของตัวหุ้นเลยนะฮะแล้วก็จะตามมาด้วยในส่วนของเดือนที่สัญญาหมดอายุอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะก็คือตัว U ก็จะเป็นสัญญาที่สิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว U แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่สิ้นสุดเดือนอื่นๆอย่างเช่นสัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคมก็จะเป็นซีรีส์ H นะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายนก็จะใช้ตัว M อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ในส่วนของเดือนที่สัญญาหมดอายุนะฮะก็จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะตามด้วยปีคศที่สัญญาหมดอายุอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็คือตัวเลข23ก็คือปี2023นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวsingle stock futures นะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะก็จะมีตัวสินค้าอิงก็คือตัวหุ้นนั่นแหละฮะอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ตามด้วยเดือนที่สัญญาหมดอายุแล้วก็ปีคศนะครับส่วนช่วงเวลาของการซื้อขายนะฮะสำหรับตัว single stock future เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการซื้อขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะช่วงเช้าก็จะซื้อขายตั้งแต่เวลา 9:45 ไปจนถึงเวลาเที่ยงครึ่งนะฮะส่วนภาคบ่ายเนี่ยก็จะซื้อขายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:15 ถึงเวลา 4:55 นะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะสำหรับตัว single stock futures ส่วนจำนวนรุ่นที่มีการซื้อขายกันในแต่ละช่วงก็อย่างที่บอกก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นหรือว่า4ซีรีส์นะสำหรับการซื้อขายในแต่ละช่วงนะฮะโดยจะเอาสัญญาที่สิ้นสุดในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเนี่ยมาซื้อขายนะอย่างเช่นสัญญาเดือนมีนาคมนะมิถุนายนนะฮะกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะฮะที่จะเอามาซื้อขายกันนะในแต่ละรอบนะฮะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวอย่างของหน้าจอ Set Trade Streaming นะฮะที่เอามาให้ได้ดูกันก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นเลยนะฮะไล่มาตั้งแต่ซีรีส์เดือน U หรือว่าเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยซีรีส์ Z หรือว่าเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ H นะฮะเดือนมีนาคมปีหน้านะแล้วก็ซีรีส์ M นะเดือนมิถุนายนปีหน้านะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นหรือว่า4ซีรีส์นะฮะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะพอซีรีส์เดือนใกล้หมดซีรีส์เดือนถัดไปก็จะขึ้นมานะจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะก็จะซื้อขายกันเป็นรอบๆไปนะรอบนึงก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นหรือว่า4ซีรีส์นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของราคานะฮะราคาเนี่ยจะมีการขยับครั้งละ 0.01 บาทหรือว่า1สตางค์นะฮะคือราคาจะขยับครั้งละ1สตางค์นะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็จะเท่ากับ10บาทก็คือเอาจุด01ไปคูณกับ 1,000 ก็จะทำให้เราได้มูลค่าเท่ากับ10บาทนะเพราะฉะนั้นเวลาราคาเนี่ยมีการขยับขึ้นหรือว่าลง1ช่องเนี่ยจะส่งผลทำให้มีกำไรหรือว่าขาดทุนเกิดขึ้นเท่ากับ10บาทต่อการขยับ1ช่องอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะในส่วนของตัว K-Bank Futures Series U นะฮะที่เอามาให้ได้ดูกันนะฮะจะสังเกตเห็นว่าฝั่งราคาบิดกับฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีราคาฝั่งละ5ช่องนะฮะแล้วราคาเนี่ยมันก็จะขยับครั้งละ 0.01 หรือว่า1สตางค์อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้าจอ Set Trade Streaming นะฮะซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าราคาซื้อขายในแต่ละซีรีส์เนี่ยเขาซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าราคามันจะไม่เท่ากันนะในแต่ละซีรีส์นะฮะแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันก็คือถ้าขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะหรือถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมันก็จะลงเหมือนกันทั้งหมดทุกซีรีส์แต่ราคาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะมันจะไปอิงกับในส่วนของตัวหุ้น K-Bank ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะถ้าราคาหุ้นขึ้นตัวฟิวเจอร์มันก็จะวิ่งขึ้นตามแต่ถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวลงเนี่ยราคาหุ้นลงเนี่ยตัวฟิวเจอร์มันก็จะปรับตัวลงตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคานะฮะสำหรับตัว Single Stock Futures เนี่ยทางตลาด TFX ได้กำหนดเอาไว้นะฮะว่าราคาเนี่ยจะมีการขยับขึ้นลงวันละไม่เกินบวกลบ 30% ของราคาปิดในวันก่อนหน้านะก็คือเ
เหมือนกับในส่วนของตัวหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะจะมีการกำหนดราคาซีลิ่งกับฟลอร์เอาไว้นะฮะใช้หลักการเดียวกันเลยนะสำหรับตัวสต็อกฟิวเจอร์สนะฮะก็กำหนดราคาซีลิ่งกับฟลอร์บวกลบไม่เกิน 30% ของราคาปิดในวันก่อนหน้านะครับนะฮะส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปก็คือมันจะมีวันหมดอายุนะแต่ก่อนจะถึงวันหมดอายุเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนทุกๆวันคือหลังจากที่นักลงทุนได้มีการเปิดสถานะในส่วนของตัวสต็อกฟิวเจอร์ไปแล้วและมีการถือสถานะอยู่เนี่ยทุกๆสิ้นวันเนี่ยก็จะมีการคำนวณในส่วนของกำไรขาดทุนเกิดขึ้นนะโดยจะใช้ราคาปิดณสิ้นวันเนี่ยมาคำนวณกำไรขาดทุนราคาปิดณสิ้นวันก็คือราคา daily settlement price นั่นเองนะโดยจะเอาราคาในช่วง5นาทีสุดท้ายนะก็คือตอนเวลา 4:50 ถึง 4:55 เนี่ยมาคำนวณของตัวราคาสต็อกฟิวเจอร์ในแต่ละรุ่นนะฮะก็จะเอามาคำนวณราคาในช่วง5นาทีสุดท้ายมาคำนวณด้วยการหาออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะแล้วเอาราคาที่ได้เนี่ยมาคำนวณนะฮะเป็นกำไรขาดทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละรุ่นซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยมีสถานะอยู่ในพอร์ตเนี่ยตอนสิ้นวันเนี่ยก็จะต้องดูนะฮะว่าหลังจากที่ตลาดปิดตอน 4:55 ไปแล้วเนี่ยมีกำไรหรือว่าขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเงินหลักประกันในพอร์ตเนี่ยมีเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกครั้งนึงเกี่ยวกับในเรื่องนี้ในคลิปถัดไปนอกเหนือไปจาก daily settlement price แล้วนะตัว stock future อย่างที่บอกมันจะมีในส่วนของตัววันหมดอายุด้วยนะฮะซึ่งวันหมดอายุเนี่ยก็จะเป็นวันที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยจะซื้อขายเป็นวันสุดท้ายโดยทางตลาด TFX ก็จะมีการคำนวณราคาปิดในวันที่ตัว stock future หมดอายุด้วยการใช้ราคาในช่วง15นาทีสุดท้ายนะมาคำนวณพร้อมๆกับราคาปิดของตัวหุ้นนะฮะเอามาคำนวณออกมาให้อยู่ในรูปของตัวค่าเฉลี่ยเราก็จะได้ราคาปิดในวันที่ตัว stock future เนี่ยหมดอายุนะแล้วเอาราคาปิดตรงนี้เนี่ยไปนะคำนวณกำไรขาดทุนในพอร์ตของนักลงทุนที่มีสถานะเหลืออยู่นะยังไม่ได้ปิดออกมานะก็จะถูกบังคับปิดนะในวันที่สัญญาหมดอายุเนี่ยนักลงทุนก็จะโดนปิดสถานะออกมานะด้วยการใช้ราคา final settlement price เนี่ยหรือว่าราคาปิดในวันที่สัญญาหมดอายุเนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนนะในวันที่สัญญาหมดอายุซึ่งตัว stock future เนี่ยจะไม่มีการรับมอบส่งมอบตัวหุ้นนะฮะจะใช้วิธี cash settlement หรือว่าชำระราคาเป็นเงินสดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของตัวราคา daily settlement price ก็คือราคาในตอนที่ตลาดปิดหลังจากที่ 4:55 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับราคา daily settlement price ก็จะเห็นว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว K Bank future นะฮะทั้ง series U series Zseries H แล้วก็ series M เนี่ยจะมีราคาปิดที่ไม่เท่ากันนะเขาจะเอาราคาในช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยมาคำนวณแล้วก็จะได้ราคาปิดของแต่ละซีรีส์ออกมาอันนี้เป็นราคาปิดหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วตอน 4:55 ส่วนวันที่สัญญาหมดอายุก็อย่างที่บอกสัญญามันจะมีวันหมดอายุของมันอยู่นะโดยสัญญามันจะหมดอายุ1วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายนะฮะในเดือนที่มันหมดอายุไอตัว stock future เนี่ยมันจะหมดอายุตอนเวลา 4:30 เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะสมมติว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยหมดอายุในเดือนกันยายนเราก็ต้องไปดูนะฮะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมีวันทำการสุดท้ายตรงกับวันที่เท่าไหร่นะสมมตินะฮะว่าวันทำการสุดท้ายตรงกับวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยมันจะหมดอายุในวันที่29กันยายนก็คือ1วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายสัญญาตัวนี้มันจะหมดอายุในวันที่29กันยายนนะครับโดยอย่างที่บอกสัญญามันจะหมดอายุตอนเวลา 4:30 นะฮะในวันที่มันหมดอายุส่วนไอ้ตัวซีรีส์อื่นๆเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยยังคงซื้อขายตามปกติไปจนถึงเวลา 4:55 นะครับซึ่งในวันที่มันหมดอายุก็อย่างที่บอกจะถูกปิดสถานะนะฮะนักลงทุนที่มีสถานะคงเหลืออยู่ในพอร์ตเนี่ยก็จะถูกบังคับปิดสถานะนะฮะไม่สามารถถือสถานะต่อไปได้แล้วก็จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนเกิดขึ้นนะฮะเขาก็จะมีการประกาศราคาที่ใช้ในการปิดออกมานะฮะก็จะมีคำนวณ
ก็จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสัญญาที่หมดอายุในวันที่มันหมดอายุนะฮะส่วนสัญญารุ่นอื่นๆก็ยังคงซื้อขายตามปกติไปจนถึงเวลา 4:55 นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับสเปคในตัวของ Stock Futures นะฮะการวางเงินหลักประกันแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะฮะสำหรับตัว Single Stock Futures นะครับซึ่งการวางเงินหลักประกันเนี่ยในส่วนของตัว Single Stock Future เนี่ยก็เปรียบเสมือนสารตั้งต้นนะฮะสำหรับนักลงทุนในการที่จะเข้ามาซื้อหรือว่าขายตัว Single Stock Future คือถ้าเกิดว่าไม่มีการวางเงินหลักประกันแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อหรือว่าขายตัว Single Stock Futures ได้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนของตัวการวางเงินหลักประกันกันนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะฮะก็จะมีในส่วนของเงินหลักประกันขั้นต้นนะฮะหรือว่า initial margin นะฮะเงินหลักประกันขั้นต้นก็จะเป็นเงินหลักประกันที่นักลงทุนจะต้องโอนเข้ามาในพอร์ตก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อหรือว่าขายตัว single stock future นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเงินหลักประกันขั้นต้นนะฮะส่วนเงินหลักประกันระดับที่2ก็จะเป็นในส่วนของเงินหลักประกันรักษาสภาพนะหรือว่า maintenance margin นะฮะก็จะเป็นเงินหลักประกันขั้นต่ำนะฮะที่นักลงทุนจะต้องมียอดคงเหลือเอาไว้เพื่อที่จะถือสถานะต่อนะถ้าเกิดว่าเงินหลักประกันเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับนี้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องมีการเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มหรือว่า margin call นะครับแล้วก็เงินหลักประกันระดับที่3ก็จะเป็นเงินหลักประกันบังคับปิดสถานะหรือว่า forced close margin นะฮะเงินหลักประกันระดับนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินหลักประกันขั้นต่ำที่สุดนะที่นักลงทุนจะต้องมียอดเงินคงเหลือเอาไว้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่านักลงทุนปล่อยให้เงินหลักประกันเนี่ยปรับตัวลงมาแต่ระดับนี้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะถูกบังคับปิดสถานะได้นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะต้องมีการนะตรวจสอบเงินหลักประกันในพอร์ตของนักลงทุนอยู่ตลอดนะฮะว่ามีเพียงพอหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามีไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องปิดสถานะออกไปนะอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะต้องคอยติดตามนะฮะพอร์ตของนักลงทุนอยู่ตลอดนะฮะสำหรับการซื้อขายในส่วนของตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจุดเด่นนะสำหรับตัว Stock Future นะก็อย่างที่ได้บอกไปนะการซื้อขายในส่วนของตัว Stock Future หรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวอื่นเนี่ยก็จะใช้เงินเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้ต้องใช้เงินเต็มจำนวนนักลงทุนจะต้องวางเงินหลักประกันอย่างที่บอกนะซึ่งเงินหลักประกันเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยคิดเป็นราวๆ 5% เท่านั้นของมูลค่าของตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของตัว K-Bank Future อย่างนี้เป็นต้นนะฮะK-Bank Future เนี่ย1สัญญาเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 6,685 บาทซึ่งถ้าเกิดว่าไปเทียบกับมูลค่าของสัญญาเนี่ยมูลค่าของสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 130,000 บาทนะฮะสมมตินะฮะมูลค่าของสัญญาอยู่ที่ 130,000 บาทแต่การซื้อหรือว่าขายตัว K-Bank Future เนี่ยใช้เงินแค่ 6,685 บาทเท่านั้นก็จะเห็นว่าใช้เงินแค่ประมาณ 5% ของมูลค่าของสัญญาเท่านั้นนะมันก็เลยทำให้ตัว Stock Future เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าในส่วนของตัวหุ้นนะฮะซึ่งการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนนะแต่ตัว Stock Future เนี่ยใช้เงินเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็คือไม่ถึง 10% อย่างตัว K-Bank Future เนี่ยใช้เงินแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินหลักประกันสำหรับตัว Stock Future นะฮะที่นักลงทุนจะต้องเอามาวางเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อหรือว่าขายอันนี้เป็นตัวเลขเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่เอามาให้ได้ดูนะฮะเป็นสินค้าเพียงแค่บางตัวเท่านั้นอย่างที่บอกตัว Stock Future ในปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด127ตัวนะฮะเราเอามาให้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับหุ้น K-Bank นะหุ้น BBL หุ้น SCB นะฮะหุ้น B-Land แล้วก็หุ้น AAV นะฮะอันนี้เอามาให้ดูเพียงแค่บางส่วนซึ่ง Stock Future แต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้เงินหลักประกันเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะต้องดูนะฮะว่าเงินหลักประกันที่ใช้นะฮะสำหรับ Stock Future ในแต่ละตัวเนี่ยใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วเงินหลักประกันเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้คงที่ตายตัวนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะด้วยนะฮะตัวเลขที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช้กันอยู่ในขณะที่เรากำลังอัดคลิปนี้อยู่นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวเลขสำหรับเงินหลักประกันนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะต้องดูนะว่าเงินหลักประกันที่จะต้องใช้นะใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับต่อ1สัญญา
เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะอย่างที่บอก K-Bank Future เนี่ยใช้เงินหลักประกันต่อสัญญาอยู่ที่ 6,685 บาทนะซึ่งก่อนที่นักลงทุนจะเริ่มเข้ามาซื้อหรือว่าขายตัว K-Bank Future เนี่ยก็จะต้องวางเงินหลักประกันไว้ก่อนนะฮะถึงจะเริ่มทำการซื้อหรือว่าขายได้ซึ่งหลังจากที่วางเงินหลักประกันไปแล้วแล้วเริ่มทำการซื้อขายนะไม่ว่าจะซื้อหรือว่าขายตัว K-Bank Future ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนเก็งกำไรถูกทางเนี่ยเงินหลักประกันมันก็จะเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนเก็งกำไรผิดทางเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีการขาดทุนเกิดขึ้นนะซึ่งเวลามีการขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ยเงินหลักประกันเนี่ยมันก็จะปรับตัวลดลงซึ่งถ้าเกิดว่าเงินหลักประกันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะไปแตะระดับ MM หรือว่า FM ก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้นักลงทุนก็อาจจะต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะทำยังไงต่อนะฮะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทางเลือกให้กับนักลงทุนนะฮะทางเลือกที่1ก็คือให้เอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มนะฮะในกรณีที่เงินหลักประกันลงไปแตะระดับ MM หรือว่า FM ก็แล้วแต่เนี่ยนักลงทุนสามารถตัดสินใจที่จะเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มได้โดยจะต้องนำเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้เงินหลักประกันในพอร์ตเนี่ยไปอยู่ที่ระดับ IM หรือว่า Initial Margin อันนี้เป็นทางเลือกแรกส่วนทางเลือกที่2ก็คือปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปสามารถตัดสินใจได้นะว่าจะทำยังไงต่อนะฮะถ้าเกิดว่าเงินหลักประกันในพอร์ตมันปรับตัวลงมาแตะระดับ MM หรือว่า FM นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องหมั่นคอยตรวจสอบนะฮะเงินหลักประกันในพอร์ตอยู่เป็นระยะนะฮะว่าเงินหลักประกันในพอร์ตมีเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีไม่พอก็อาจจะต้องเอามาวางเพิ่มหรือไม่ก็ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นนะฮะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะมาจากการส่งคำสั่งซื้อขายโดยในปัจจุบันสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้2ทางนะก็คือผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดกับผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยค่าคอมมิชชั่นในส่วนของการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะถูกกว่าการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วค่าคอมมิชชั่นของตัว Stock Future เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวเลขฟิกตายตัวนะฮะมันจะแปรผันตามราคาของตัว Stock Future ก็ตามรายละเอียดที่เห็นอยู่ในหน้านี้นะฮะการคำนวณในส่วนค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวเลขฟิกตายตัวนะมันจะคำนวณตามมูลค่าของตัวสัญญานะยิ่งมูลค่าสัญญายิ่งเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่แพงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะสำหรับตัวค่าคอมมิชชั่นนะฮะการเก็งกำไรใน Stock Future รวมไปถึงการทำธุรกรรมในส่วนของตัวบล็อกเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเก็งกำไรกันก่อนนะฮะว่าการเก็งกำไรเนี่ยสามารถทำได้ยังไงบ้างนะฮะโดยในส่วนของการเก็งกำไรสำหรับตัว Stock Future เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะเหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวอื่นก็คือการที่นักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรเนี่ยก็จะต้องดูทิศทางนะฮะในส่วนของตัวสินค้าเองซึ่งก็คือตัวหุ้นนั่นเองเราก็จะต้องไปดูนะครับว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดจะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลดลงซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเก็งกำไรด้วยการซื้อหรือถ้าเกิดมองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงก็ทำการขายได้ในส่วนของตัว Stock Future นะฮะก็สามารถเก็งกำไรได้ทั้ง2ทางเลยนะฮะอย่างที่ได้บอกไปก็คือการเก็งกำไรในส่วนของตัว Stock Future เนี่ยความน่าสนใจของมันก็คือใช้เงินน้อยนะฮะใช้เงินในการซื้อหรือว่าขายน้อยนะวางเงินหลักประกันเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะไม่ถึง 10% ของมูลค่าสัญญาดังนั้นเนี่ยนะมันก็เลยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคาดการผิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการขาดทุนสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรในส่วนของตัว Stock Future เนี่ยหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวอื่นในตลาด TFX เนี่ยนักลงทุนก็จะต้องมีการกำหนดจุดในการตัดขาดทุนเอาไว้ด้วยนะฮะไม่ได้วางเป้าในการทำกำไรเอาไว้แต่เพียงอย่างเดียวนะฮะเราจะต้องมีการกำหนดเอาไว้ด้วยว่าเราจะตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ในส่วนของการลงทุนหรือว่าการซื้อขายตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะฮะการเก็งกำไรนะฮะในส่วนตัว Stock Future ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะก็คือสามารถเก็งกำไรได้ทั้ง2ทางเลยไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าทางลงก็แล้วแต่ก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทางซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าราคาจะมีการปรับตัวขึ้นก็สามารถซื้อหรือว่าเปิดสถานะลอง position ได้นะฮะซึ่งหลังจากที่เปิดสถานะซื้อไปแล้วหรือว่าเปิดลองโพซิชันไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าราคามีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็สามารถปิดทำกำไรได้ทุกเมื่อด้วยการขายออกมานั่นเองก็เหมือนกับการซื้อขายหุ้นนั่นแหละฮะ
นะพอซื้อไปแล้วราคาขยับขึ้นมาก็พอใจที่จะทำกำไรก็สามารถปิดทำกำไรด้วยการขายออกมาได้นะฮะการเก็งกำไรขาขึ้นในส่วนของตัว Stock Future ก็เหมือนกับการเก็งกำไรในส่วนของตัวหุ้นนั่นเองนะฮะซื้อถูกขายแพงนอกเหนือไปจากการเก็งกำไรในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยยังสามารถเก็งกำไรในตอนที่ราคาปรับตัวลงมาได้ด้วยนะฮะก็คือด้วยการขายนั่นเองหรือว่าเปิดสถานะช็อตในกรณีที่เรามองว่าราคาจะมีการปรับตัวลดลงเราก็ทำการช็อตตัวสต็อกฟิวเจอร์ซึ่งหลังจากที่เปิดช็อตไปแล้วเนี่ยหรือว่าขายไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมานะฮะเราก็จะมีกำไรเราก็สามารถปิดทำกำไรได้ด้วยการซื้อคืนอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะในการเก็งกำไรในส่วนของตัว Stock Futures นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะฮะสมมุตินะฮะเราสนใจที่จะเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของตัว Stock Futures เราก็สามารถเปิดสถานะซื้อได้นะอย่างเช่นเรามองตัวหุ้นนะฮะ AOT เนี่ยว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเก็งกำไรได้ด้วยการซื้อหุ้นก็ได้นะฮะจะเข้าไปซื้อหุ้น AOT ก็ได้หรือจะเข้ามาซื้อในส่วนของตัว Stock Future ก็ได้ก็คือตัวสัญญาล่วงหน้าที่อิงกับตัวหุ้น AOT นะฮะเราก็สามารถเก็งกำไรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเข้ามาเก็งกำไรตัว Stock Future เนี่ยมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าอย่างที่บอกนะฮะเราก็ใช้ข้อดีตรงนี้เนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ได้ด้วยการซื้อตัว AOT Future นะฮะหลังจากที่เรามองว่าราคาหุ้นมันน่าจะขึ้นนะฮะเราก็เท่าไปเปิดสถานะซื้อหรือว่าเปิดลองนะสมมุติเราเปิดสถานะซื้อตัว AOT Future เอาไว้ที่ราคา70บาทเป็นจำนวน10สัญญานะฮะแล้วหลังจากที่เราเปิดสถานะซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้น AOT เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นตามนะคือราคาหุ้นกับราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่เปิดซื้อไปแล้วราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตัวฟิวเจอร์มันก็จะวิ่งขึ้นตามไปด้วยนะอย่างที่บอกเราเปิดซื้อไว้ที่ราคา70บาทหลังจากที่เปิดซื้อไปแล้วราคาฟิวเจอร์มันวิ่งขึ้นตามราคาหุ้นสมมติขึ้นจากราคาที่70บาทไปอยู่ที่73บาทนะครับตรงนี้เราก็จะมีกำไรจากส่วนต่างของราคานะครับก็เหมือนกับการซื้อขายหุ้นนั่นแหละฮะนะซื้อถูกไปขายแพงเราก็สามารถปิดทำกำไรได้ถ้าเราพอใจในกำไรแล้วแหละเราก็สามารถปิดทำกำไรได้ซื้อที่70บาทไปขายที่73บาทก็จะมีกำไรอยู่เท่ากับ3บาทนะส่วนต่างของราคาซื้อขายนั่นเองส่วนต่างของราคาซื้อขายเอาไปคูณกับตัวคูณดัชนีที่ 1,000 นะคูณกับจำนวน10สัญญาก็คือเป็นจำนวนสัญญาที่เราเปิดสถานะซื้อเอาไว้ก็จะได้กำไรเท่ากับ 30,000 บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำกำไรง่ายๆในกรณีที่เรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะฮะเราก็ไปซื้อตัวStock Futureได้ในทางกลับกันถ้าเรามองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงเราก็สามารถทำกำไรขาลงได้ด้วยการช็อตตัวStock Futureนะเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองว่าราคาหุ้น AOT จะปรับตัวลงเนี่ยเราก็สามารถช็อตตัว AOT Future ได้สมมุติเราช็อตตัว AOT Futures นะฮะที่ราคา75บาทเป็นจำนวน10สัญญาซึ่งหลังจากที่เปิดช็อตไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงใช่มั้ยฮะราคาฟิวเจอร์มันก็จะต้องลงตามมาด้วยนะฮะสมมุติว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงจาก75บาทที่เราเปิดช็อตไว้เนี่ยมาอยู่ที่ระดับ70บาทตรงนี้เราก็จะมีกำไรใช่มั้ยฮะเราก็สามารถช็อตทำกำไรได้ด้วยการซื้อคืนนั่นเองเราก็จะมีกำไรจากส่วนต่างของราคาเราช็อตไว้ที่75บาทปิดทำกำไรที่70บาทก็จะมีกำไรจากส่วนต่างของราคาเท่ากับ5บาทไปคูณกับ 1,000 ก็คือตัวคูณดัชนีนะฮะเราไปคูณกับจำนวนสัญญาก็คือ10สัญญาก็จะได้กำไรเท่ากับ 50,000 บาทนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะสำหรับการเก็งกำไรในส่วนของตัว Stock Futures ก็คือดูราคาหุ้นอ้างอิงเป็นหลักว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงถ้ามองว่าขึ้นก็ให้ไปซื้อแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าจะปรับตัวลดลงก็ให้เปิดขายแล้วก็สามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของการเก็งกำไรนะฮะส่วนการทำธุรกรรมบล็อกเทรดตรงนี้ก็สามารถทำได้นะฮะสำหรับใครที่จะเข้ามาซื้อหรือว่าขายตัว Stock Futures นะฮะเป็นจำนวนหลายๆสัญญานะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าการทำบล็อกเทรดคืออะไรการทำบล็อกเทรดจริงๆมันก็จะบอกว่าเหมือนกับตัวบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นก็ได้นะฮะก็คือเป็นการซื้อหรือว่าขายตัว Stock Future เนี่ยเป็นจำนวนหลายๆสัญญาอันนี้ก็มีไว้ให้สำหรับนักลงทุนเนี่ยที่ต้องการจะซื้อหรือว่าขายตัว Stock Future เป็นจำนวนหลายๆสัญญานะฮะเพราะว่านักลงทุนบางคนเนี่ยอาจจะต้องการซื้อขายเป็นจำนวนหลายๆสัญญาแล้วมีความกังวลว่าสภาพคล่องตัว Stock Future มีไม่เพียงพอก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยตัว Stock Future ที่มีการซื้อขายกันอยู่เนี่ย
โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะฮะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่มีสภาพคล่องสูงนะในขณะที่อีกหลายๆตัวเนี่ยมีสภาพคล่องไม่ค่อยสูงก็เลยทำให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยที่ต้องการจะซื้อหรือว่าขายเป็นจำนวนหลายๆสัญญาเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าฉันเข้ามาซื้อหรือว่าขายแล้วเนี่ยเปิดสถานะไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถปิดทำกำไรได้นะตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดธุรกรรมในส่วนของตัวบล็อกเทรดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นธุรกรรมที่มีไว้ให้กับนักลงทุนที่อาจจะต้องการเปิดจำนวนสต็อกฟิวเจอร์เป็นจำนวนหลายๆสัญญาโดยนักลงทุนเนี่ยจะมีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นคู่สัญญาก่อนที่จะมีการซื้อหรือว่าขายสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยนักลงทุนก็จะต้องติดต่อมาที่โบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะตกลงในส่วนของราคาที่จะซื้อหรือว่าขายนะว่าจะซื้อหรือว่าขายที่ราคาเท่าไหร่นะเป็นจำนวนกี่สัญญานะก็จะต้องทำการตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนซึ่งหลังจากที่ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยไปทำการส่งคำสั่งซื้อขายในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีไว้สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายอย่างเช่นแพลตฟอร์มในส่วนของตัว Strategic Streaming นะฮะหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามปกติเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนการทำบล็อกเทรดซึ่งวอลลุ่มเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสต็อกฟิวเจอร์ในปัจจุบันเนี่ยมาจากการทำบล็อกเทรดนะซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะสัดส่วนคิดเป็น 95% ของวอลลุ่มในส่วนของตัวสต็อกฟิวเจอร์ในปัจจุบันนะฮะวอลลุ่มโดยส่วนใหญ่มาจากการทำบล็อกเทรดค่อนข้างสูงเลยตามชาร์ตที่ได้เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนวอลลุ่มที่มีการซื้อขายเนี่ยมันมีการเพิ่มสูงขึ้นนะฮะในส่วนของตัวสต็อกฟิวเจอร์นะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำบล็อกเทรดนั่นเองนะฮะนักลงทุนก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะฮะเวลาจะซื้อหรือว่าจะขายตัวสต็อกฟิวเจอร์เป็นจำนวนหลายๆสัญญานะก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือการจะทำบล็อกเทรดนะฮะในส่วนตัวสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยนักลงทุนก็จะต้องมีการติดต่อเข้ามาก่อนในส่วนของตัวโบรกเกอร์นะฮะเพื่อที่จะพูดคุยราคาที่จะซื้อจะขายกันนะฮะแล้วก็ตกลงกันด้วยว่าจะซื้อเป็นจำนวนกี่สัญญานะซึ่งสต็อกฟิวเจอร์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดในส่วนของจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำเอาไว้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาให้ได้ดูกันนะฮะว่าสต็อกฟิวเจอร์แต่ละตัวเนี่ยซื้อขายขั้นต่ำเนี่ยเป็นจำนวนกี่สัญญาหลังจากที่ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ซึ่งความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการทำบล็อกเทรดในตัวสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยก็คือนักลงทุนที่มีการซื้อตัวสต็อกฟิวเจอร์เอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนซื้อไปแล้วเนี่ยหุ้นอ้างอิงเนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนักลงทุนที่เปิดสถานะซื้อหรือว่าลองตัวสต็อกฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับหุ้นตัวนั้นเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปซื้อตัว AOT Future เอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากที่ซื้อตัว AOT Future ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหุ้น AOT เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยคนที่ซื้อตัว AOT Future เนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลด้วยนะถ้าเกิดว่าซื้อผ่านทางการทำบล็อกเทรดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อตัว AOT Future ปกติทั่วๆไปไม่ได้ผ่านทางการทำบล็อกเทรดเนี่ยจะไม่ได้รับเงินปันผลนะฮะอันนี้ต้องย้ำเอาไว้ก่อนนะฮะว่าคนที่ซื้อผ่านทางการทำบล็อกเทรดเท่านั้นนะฮะถึงจะได้รับเงินปันผลในกรณีที่หุ้นอ้างอิงเนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD หรือว่ามีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะฮะข้อดีอย่างนึงสำหรับการทำบล็อกเทรดก็คือจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะฮะอย่างที่บอกก็คือนักลงทุนก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าหลังจากที่เปิดสถานะไปแล้วเนี่ยจะปิดสถานะได้หรือเปล่านะฮะตรงนี้เราจะมีโบรกเกอร์เป็นคู่สัญญาเอาไว้ให้นะครับก็จะลดปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำนะสำหรับการทำบล็อกเทรดนะฮะอย่างที่บอกเขาจะมีการกำหนดเอาไว้นะฮะว่าการจะซื้อจะขายตัวสต็อกฟิวเจอร์แต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำเนี่ยเป็นจำนวนกี่สัญญาอย่างเช่นนะฮะถ้าเป็นตัว Advance Eon หรือว่า AOT Future เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะจะต้องอยู่ที่20สัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่อิงกับหุ้นในส่วนของตัวอมตะนี้นะฮะบ้านปูเบหรือว่าแบมนี้นะฮะขั้นต่ำอยู่ที่100สัญญาในกรณีที่ต้องการจะเก็งกำไรในส่วนของ AAV Future นะ AP Future AWC Future เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่500สัญญานักลงทุนก็จะต้องดูนะฮะว่านักลงทุนจะทำบล็อกเทรดตัว Stock Future ตัวไหนซึ่ง Stock Future แต่ละตัวเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดนะจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันนะฮะขั้นต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่20สัญญาอันนี้ก็อาจจะต้องดูก่อนนะฮะว่าจะซื้อขายเป็นจำนวนกี่สัญญานะก็ต้องดูว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับหุ้นตัวไหนด้วยก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของการทำบล็อกเทรดรวมไปถึงตัวอย่างการเก็งกำไรนะฮะสำหรับตัวสต็อกฟิวเจอร์ด้วยนะฮะถ้าหากว่านักลงทุนเนี่ยยังมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะซักถามเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่าย Derivative Center นะฮะ
ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะสำหรับเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ